สวัสดีจ้ายิดีต้อนรับเข้าสู่หนัง h ช n แนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Book of Boba Fett The Book of Boba Fett เนี่ยเป็นเหมือนพูดไงดีว่าสาระพักใจนะครับสาระพักใจนะเพราะว่าใครที่ติดตามนะครับ The Mandalorian ทั้ง1และ2นะครับผมนอนหนังรีวิวไว้ด้วยนะเออนี่นี่น,น,นปกคลิปนี้เลยครับเซิร์ชเลยครับนอนหนัง Mandalorian น่าจะเจอแล้วนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วผมชอบมากเลย The Mandalorian นะมีฟิลแบบ ขอบอยขอบอยหน่อยนะเออบรรยากาศเป็นทะเลทรายซึ่ง The Book of Boba f e รดเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในดาวทัทูอินนะครับผมข้อพิพาทตรงนั้นก็คือบ o b a f e t เนี่ยตกไปในปากไอ้หนอนหนอนทะเลทรายอะ่ะเออหนอนทะเลทรายแล้วก็รอดมาได้เพราะรอดมาได้ปั๊บก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนเดิมไม่ฟิตเหมือนเดิมไม่นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนจาก คนเลวเป็นคนดีนะครับผมอยากจะสร้างสังคมที่ดีอยากจะสร้างหมู่บ้านนะครับผมในอุดมคติของตนเองนะประมาณนี้แล้วกันนะพูดกว้างๆไว้ก่อนแต่ทักษะการปกครองมันก็ไม่ได้เก่งกาจมากมายจนนําไปสู่ข้อพิพาทอย่างหนึ่งก็คือการที่มีการขนส่งสไปซ์มีหลายๆคนถามผมนะว่าในดูนก็มีสไปซ์ในโบบเฟก็มีสไปซ์นะครับผมเล่นในโบบเฟยิ่ง พูดถึงเรื่องไอโลอะคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยสตาร์วอพูดมาเกี่วว่าได้อิทธิพลเออเขาใช้คํานั้นน,นะนะว่าได้อิทธิพลมาจากดูนซึ่งในฐานะคนดูนะเราก็พอแยกแยะได้แหละนะครับผมว่าอันไหนคือจับวางเลยหรืออันไหนคือได้อิทธิพลแต่โอเคผมไม่ได้ไมยเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่นะ ผมก็ดูได้นะครับถ้า2องเฟรนชัยผมก็ชอบเอาจริงๆมันจะมีความแตกต่างเวลาเราเป็นคนดูในฐานะคนดูเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตถูกไหมเราก็จะลงลึกไปในตัวเนื้อเรื่องตัวดีเทลต่างๆเนาะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราอินไปกับ ตัวเนื้อเรื่องและดีเทลต่างๆที่มันต่างกันอยู่หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมติดตามทั้งสองฟรน์ไชส์แหละมันมีแนวทางที่ต่างกันอยู่ดูนก็เหมือนเป็นแบบจริงหน่อยเน้นเรียวหน่อยนะครับผมมีความแฟนตาซีนะแต่พอมาเป็น t t r w w r ปัปบเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์มากกว่ามันขายกว่ามันเอนเตอร์เทนกว่ามันดูง่ายกว่านะครับผมอ่ะเรื่องพวกนั้นก็ ให้เป็นเรื่องของแฟนเดนตายเขาถกเถียงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า Star War เนี่ยที่ผ่านมาเป็นภาพยนตร์นะครับมีไม่รู้กี่ภาคหรอกกี่ภาคเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะตื่นตาตื่นใจไปกับเพลงสกอร์ที่มันโดดเด่นมากนะครับผมดับไลท์เซเบอร์นะครับผมแล้วก็ กระบวนท้ารลีลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเราเอนจอยได้อยู่ในระดับที่ผิวเผินนะครับก็ติดตามได้สนุกๆน,นะไม่ใช่แฟนเดนตายอะไรแต่พอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเดอะแม d ด l า r รเรียนเนี่ยโอ้โหชิดแม่ผมรักเลยผมรักเลยนะครับผมมันเป็นบรรยากาศเหมือนหนังขบอยนะครับผมที่มันมีเนื้อเรื่องที่มัน เสพง่ายขึ้นตัวจอห์นฟราฟโลเนี่ยเขามาดูแล The เดอะแมนดาร์โลเรียนเนาะแล้วก็บวกรวมกับเดอะบุ๊กออฟบูบเฟรตด้วยนะครับผมเนี่ยสองส่วนเนี่ยที่จอห์นฟราฟโล่เขาดูแลอยู่เนี่ยผมมองว่าเป็นเซตอัพที่โอเคถึงแม้ว่าครั้งเนี่ยมันจะดูจืดๆหน่อยนะมีส่วนที่ดีและส่วนที่จืดเดี๋ยวค่อยขยายกันไปเรื่อยๆนะแต่ผมมองว่าโอเคยังไงซะเนี่ยถ้าเรามองรวมซีรีส์สตัวนะเดอะแมนดาร์โลเรียนหนึ่งสองและเดอะบุ๊กออฟบูบเฟรตผมชอบ ผมชอบแต่เดี๋ยวนะก่อนเข้าไปความรู้สึกหลังดูของ The Book of p e r f e e t มากกว่านี้นะผมขอฟังนิดนึงอันนี้นอกเรื่องนิดเดียวนะครับมีคนถามผมว่าเสื้อที่พี่ใส่ปกติเป็นเสื้อของอะไรนี่ให้ดูนี่เป็นตัวคอลเลกชันล่าสุดนะของ Black Limited แบรนด์พี่ชายผมเองนะครับผมนี่แล้วก็ตัวเนี้เป็นต้องพูดว่าเป็น Overprint เป็นเสื้อ Overprint ินะครับผมดิชาร์ดโอเวอร์ปรินลายแรกของแบรนด์ Black l i m i t e d นะตามชื่อนะครับ Black Limited เขาก็จะเน้นเสื้อที่เป็นโทนดำเป็นสส่วนใหญ่แล้วก็ตัวลายเนี่ยก็จะเล่นกับคำว่า Black ด้วยก็คือแบบด้านมืดนะอ่ะโอเคกลับมา The Book of Boba f บ t นะ The Book of Boba f บ t เนี่ยผมเห็นแล้วว่าหนึ่งสิ่งที่ทุกๆคนวิจารณ์และพูดถึงมันก็คือไอ้เฮียนี่มันเด e ะ o o k ออฟแมนดาโ r เลียนเฮียเดอะบุ k o ออฟแมนเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับผมคือผมกำลังจะบอกว่า The Book of b ฟบอ f บเนี่ยจอห์นฟราฟโรเนี่ยเขาคงโยนตัวละครบอบ f r e เฟรดออกมาในจุดที่เป็นตัวส่งเป็นตัวส่งอืผมมองว่าหลังจากนี้บอบ f r e เฟรดก็คงแบบไม่ได้โดดเด่นมากแล้วแหละนะครับผมไม่ได้มีบทโดดเด่นอะไรแล้วแหละคือ The Book of อฟบอ f บเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่พี่แกโดดเด่นที่สุดแล้ว นะครับน่าจะอย่างนั้นแล้วละ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครไปดูเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจบแบบส่งโกกูกับนาดินของเราแบบสุดตัวเลยอะ่ะไปสุดขอบฟ้าเหมือนส่งสุดตัวมอนแบบพักนะครับสุดตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูจบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้นะครับว่าแมนโดกับโกกูนี่แย่ยงซีนชิปแกลเลยยิ่งโกกูนี่เอาจริงๆโกกู Goku ออกน้อยมากนะเออถ้าเปรียบเทียบอะ โกกูออกน้อยมากเลยแต่เด่นชิบหายเลยโกกู Goku, อ่ะโอเคโกกู Goku เป็นตัวขายตัวขายของ Star ์ a อลในการดูแลของจอห์นฟาฟโรด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนหลงรักอยู่แล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยไอ้เส้นเรื่องของโบบา f ์เฟเนี่ยในการที่โบบาร e เฟตื่นขึ้นมาแล้วก็มีบอ่อแช่แล้วก็แบบไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมผมรับได้อย่างงี้ดีกว่าผมรับได้ก็ดูสนุกสนุกดูมันมันได้ครับดูเพลินเพลินดูสนุกดูเพลินเพลินได้สิ่งที่ผมจะติดก็คือผมว่าช่วงเริ่มเรนะิ่มเนี่ยเรื่องราวของโบบา f ์เฟนะครับที่ เขาไปเล่าออไปเจออะไรไปเจอคนเผ่านู่นนี่กว่าจะมาเป็นไดเมียวนะครับผมเป็นอะไรเขาพยายามเล่านี้ด้วยนะพยายามเล่า2ไทม์ไลน์พร้อมกันนะครับผมโดยใช้วิธีสลับซึ่งจริงๆวิธีแบบนี้จริงๆซีรีส์ใช้โดยทั่วไปนะครับผมก็คือเล่าปัจจุบันกับอดีตพูดงนี้แล้วกันนะแล้วก็สลับกันไปมาสลับกันไปมาซีรีส์ทุกเรื่องที่มีการเล่าแบบนี้คุณก็ต้องโฟกัสมันดีๆนิดนึงนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในซีรีส์อะ มันจะไม่เหมือนภาพยนตร์ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีเส้นเรื่องหลักอยู่นะสมมุติเส้นเรื่องหลักคือปัจจุบันนะแล้วเล่าตัดสลับกับอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาพยนตร์เน่ยเขาจะใช้วิธีการย้อมซีเปียบ้างทําให้ลุคของภาพมันต่างกันแต่พอมันเป็นซีรีส์ปั๊บเนี่ยเขาเสิร์ฟคนดูในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคนดูที่เขาเสิร์ฟในซีรีส์เนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกับคนดูที่เขาเสิร์ฟในภาพยนตร์และอีกอย่างหนึ่งคือแอร์ไทม์มันต่างกันเหมือนอย่างบ๊อบเนี่ย 7ตอนผมตีว่าตอนละชั่วโมงแล้วกัน6-7ถึงชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่เหว่ามากเขาก็จะไม่ได้ย้อมสีหรือทำให้มันต่างกันมากนะักมันมีเหตุผลนะคือเขาต้องการให้มันดูสบายด้วยความที่มันต้องใช้เวลานานในการรับชมถ้ามันมีการตัด ไปสีซีเปียหรือทําเป็นตุ่นหรือทําให้มันแตกต่างกันในระดับที่แม่งเห็นปั๊บเข้าใจได้เลยเอ้ยนี่อดีตนี่ปัจจุบันนี่นี่นี่ปัจจุบัน,น,น,บนซีรีส์มันมีนะครับมีซีรีส์ที่ทานะครับมีซีรีส์ทาแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สาเหตุที่เขาไม่ทําให้มันต่างกันมากเพราะว่าเขาต้องการคุมโทนของตัวซีรีส์ไอ้หกเชั่วโมงกว่าเนี้ยให้มันอยู่ในกรอบประมาณนี้แหละแล้วให้มันดูง่ายดูสบายก็คือเวลา6กเจ็ดชั่วโมงเนี่ยถ้ามูทโทนมันไม่ต่างกันมากอ่ะคนดูจะได้ไม่ต้องปรับ ตัวมากเวลาดูซีรีส์นะครับมันมีเรื่องนั้นด้วยนะเออมันต่างจากภาพยนตร์คือภาพยนตร์เนี่ยสองาชั่วโมงมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆของมนุษย์คนหนึ่งที่จะใช้เวลาจดจ่ออยู่กับสื่อบันเทิงที่เรียกว่าภาพยนตร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์มันจะมีการเล่นกับอารมณ์ที่หวือหวากว่าเพราะว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยภาพยนตร์มันเป็นการดูต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันเป็นการดูต่อเนื่องรวดเดียวจบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอนเตอร์เทนคุณ เออมันจะมีการสับหว่างของการเกรดสีก็ดีมีการสลับของการอินเตอร์เทนต่างๆก็ดีนะครับมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงมันจะฉูดฉาดกว่าน,นี้เอางี้แล้วกันนะครับผมซีรีส์มันก็จะแบบไม่ฉูดฉาดมากนะคือคนดูบางคนก็ดูวันละตอนอ่าอย่างบูบเฟรดเนี่ยอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนถูกไหมมันก็ต้องมีคอนติเนียในส่วนนี้ด้วยและบางคนก็ไปดูย้อนหลังแบบครบ7ตอน รบคอยดูรวดเดียวมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะต้องโฟกัสดีๆหน่อยแต่ถ้าคุณดูซีรีส์อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับผมอธิบายให้ฝั่งเฉยๆสาเหตุที่ทุกๆคนไม่ชอบผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเส้นเรื่องว่ะเออจอห์นฟาโวเขาวางเป็นเหมือนส่วนประกอบนะสำหรับผมนะถึงแม้ภาคนี้จะจว่ว่า The Bo of f e t แต่เอาจิงๆแล้วเนี่ยผมว่าจอห์นฟาโโอ่ะ เขาคงโฟกัสในการผักดันนาดินกับโกกูผมว่าตัวจอนฟราโวเนี่ยเขาน่าจะมีเป้าในการสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างคือจักรวาลสตาร์วอลต่อจากเนี้ยมันอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนจักรวาลมากขึ้นนะอย่างเช่นแบบเราลองมองมาเวลดิ ถูกปะมันก็ไม่ได้แบบสมมตินี้ยกตัวอย่างนะอ่ะา Marvel ในสมัยก่อนสมมุติว่ามันมีแค่อเวนเจอร์เลยอเวนเจอร์เลยเว้ยแม่งอเวนเจอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยสมมตินะอเวนเจอร์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 แล้วตัวหลักๆก,ก,ก็จะมีแค่กับตันไอรอนแมน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 กับตันนึ่งเจ็ดแปดเก้าภาคกับตันไอรอนแมนกับตันไอรอนแมนอยู่เงี้ยต่อจากนเนี้ยสตาร์วอล์เนี่ยมันอาจจะนําเสนอไปในทิศทางแบบ ที่มาเวลหรือ M.C.U เป็นณนะตอนนี้ก็คือแยกแล้วนะครับมีเรื่องราวแยกชัดเจนหลังจากเนี้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยว OB บิวันน่ะโอบิวันเคนูบีที่เราจะได้ดูซีรีส์เนี่ยต่อเน,นี้ยน่าจะน่าจะต่อจากเดบุกอมโบเปอรเฟคนี่เลยนะครับผมแต่อาจจะเว้นระยะสักพักแหละสักพักแหละอันนั้นนะ่ะน่าจะเป็นฝั่งเจไดเลยเป็นเรื่องราวฝั่งเจไดเลยแต่ไอตัว o อบิวันเนี่ยเป็นการดูแลของเดนเวอร์ชอลมันไม่ได้แยกจากกันขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามันก็มีทิศทาง ที่จะต้องไปคือปลายทางที่จะต้องไปอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่อาจระหว่างทางอาจจะมีค้าบเกี่ยวกันเล็กน้อยผมกาลังจะพูดว่านาดินอาจจะไปออกในอบิวันบ้างก็ได้นะครับเป็นไปได้นะหรือไม่ก็ เราอาจจะได้เห็น o b บิวันเ n น b บีในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ซีซั่นสหรืออะไรเงี้ยมันก็จะคาบเขียวกันเพราะว่ามันยังอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเฮดต่างกันก็มีทิศทางไปที่ต่างกันผมว่า Star w a r ต่อจากเนี้น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งผมโอเคมากเลยนะผมไม่ได้มีปัญหากับส k y w a l k e r อร์หรอกแต่ว่ากี่ปีแล้วอะที่เราแบบ อะไรกับสกายวอล์กเกอร์อะไรกับสกายวอล์กเกอร์นี่กูสกายวอล์กเกอร์จะเป็นจะตายกับสกายวอล์กเกอร์เราอยากเห็นมุมอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย a า W วอลในการดูแลของจอมทรฟโลเนี่ยเป็นเซ็ที่น่าดูผมสนใจเรื่องราวของเมน d ด l o เรียกับทิศท,ทางของโกกูมากเลย เนี่ยผมสนใจมากเลยตอนนี้ผมสนใจกว่าแบบเจไดคนต่อไปคือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมผมไม่โฟกัสนาดินกับโปกูมากกว่าฝั่งเจไดแล้วตอนเนี้ยเออส่วนตัวผมชอบทางนี้มากเลยแล้วผมมองว่ามันเป็น Star w a r ลที่มันโฟกัสที่เซตอัพที่โลกที่จัก,กรวาลมากขึ้นนะ่ะมันไม่ได้ไปโฟกัสอยู่แค่แบบเหล่าเจไดเท่านั้นนะ่ะคือเดอะแมนารเียน่ะทำให้ผมเห็นว่าจัก,กรวาลเนี้ย มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเจไดเพียงอย่างเดียวและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจักรวาลน,นี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาที่เป็นของเจไดอย่างเดียวมันมีปัญหาของกลุ่มคนอื่นๆด้วยที่เฮ้ยมันดูสำคัญและมันน่าสนใจเพราะฉะนั้น The Book เนี่ย t k of o o k of อฟบอเเนี่ยผมเลยไหลไปได้เรื่อยๆซึ่งผมมองว่าโอ้โหพูดแบบนี้แม่งก็ ไอ้นนียเหมือนทำลายนะตอนที่ 1, 2, 3, 4ผมต้องย้ายจากคอมพิวเตอร์มาอยู่ใน iPad เพราะผมมองว่าไอ้นนียม,มันมันเรื่อยๆจริงๆอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือธรรมชาติของซีรีส์มันจะมีซีนทอล์กถูกไหมแล้วซีนทอล์กก็คือมันจะเป็นเซตอัพสถานที่เดียวแล้วก็ยืนคุยอยู่แบบนั้นยืนคุยอยู่แบบนั้นรีแอคมันก็แบบบางทีเราไม่ต้องเห็นมันก็ได้ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ฟังและรับสารไปด้วยช่วง1 2 3 4ที่เป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นของบอบเบรฟรดนะครับรอดจากนอนทะเลทรายขึ้นมาจะไม่เป็น Day ไดเมียวไดยังไงแล้วนะตอนนี้ไดเมียวคนใหม่ที่ชื่อบอบเบเฟรดเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ตอนของบอบเบอร์เฟรดเนี่ยมันก็จะดูเรื่อยๆเพลินๆเลยเอาจริงๆแม่งเดอะบุ๊คของบอบเ o b ร f เฟรดเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เหมือนแบ่งได้เป็นหนังสองเรื่องเหมือนกันนะ เออคือสี่ตอนแรกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่เป็นหนังที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ b o บ a อฟเฟรที่จะมาเป็นไดเมียวคนใหม่ส่วนหนังเรื่องที่สองก็เหมือนเป็นอ่าเดอะแมนดาริลเลียนสองจุดห้าเออเออเออ,เอ,อพูดอย่างนี้ได้นะครับผมก็คือตอนห้าหกเจ็ดเนี่ยเป็นเดอะแมนดาร r i เลียนสองจุดห้านะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเดอะบุ๊ o ออบบอ f เฟรก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะสมมุติคุณดูเดอะแมนดาร r i เลียนมาแล้ว แล้วคุณอยากรู้แค่เรื่องราวของเดอะมดแรโเลียนกับโกกูต่อจาก2อ่ะเป็นยังไงคุณก็ไปดูตอน5-6-7อ่ามันจะเป็นเหมือน2.5เลยจริงมันจะต่อกันเลยคุณจะสามารถดูต่อได้เลยอะแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของซีซัน2ได้เลยอะคุณก็จะเห็นว่าแมนโดเนี่ยระหว่างจบซีซัน2ไปแล้วเนี่ยก่อนจะไป3เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรไปไหนมาบ้างนะครับผมแล้วโกกูเป็นยังไงหลังจากที่ ลุกสกายวอล์กเกอร์มารับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโกกูบ้าง่ยคุณก็ได้เห็นต่อนะครับผม3ตอนนะเออเหมือนหนังแบบชั่วโมงกว่าเรื่องนึงน่นะครับสั้นๆแล้วก็ไอสีตอนแรกเนี่ยคุณก็ไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับเอ้ยเบื่อๆก็มาดูสักตอนนึงเบื่อๆก็ดูอีกตอนนึงเก็บข้อมูลไงโอเคมันไม่สนุกแล้วเว้ยแต่มันอยู่ภายใต้จัก,กรวาลของภาพยนตร์ที่เราชอบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเก็บ นะครับเราก็ได้พูดได้ไงว่าบวฟรฟเลอดจากหนอนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมีความรู้สึกนี้ด้วยนะว่าถ้าใครแบบพี่ไม่ดูได้ไหมไอฝั่งของบว์ฟอฟเฟอ่อะเห็นหลายหลายคนพูดว่ามันไม่ไม่ไม่เวิร์กมันจืดจืดมันไม่อะไรเงี้ยผมผมยอมรับนะเห็นด้วยกับความเห็นส่วนใหญ่ว่ามันจืดจริงๆช่วงหนึ่งอามสี่อ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะคุณจะไม่ดูก็ยังได้เลยเว้ยจะไม่ดูอะ่ะแบบหนึ่งสอมสี่ก็ยังได้เลย แต่ห้าหเจ็ต้องดูอืถ้าใครดูเดอะแมนารเลียนมาแล้วเนี่ยห้ากเจ็ก็ต้องดูเอออีกอย่างหนึง่งจริงๆอ่ะตอนอีพีหอะจบปั๊บผมอยากจะมาพูดชิปหายเลยว่าอเฮียแม่งโกกูจะเลือกอะไรตอนเข้าอีพีที่ห้าเนี่ยเราเราดีใจเราดีใจแมนโดมาเราดีใจน่าดินมาเราดีใจหลังจากดีใจปับ๊บดูไปสักพักเฮ้ยโบโบเฟสหายไปเลยบบโบเฟสหายไปไหนวะเนี่ยเออ บอว่เฟ้นหายไปเลยเยี้แแม่งน่าดินขโมยแบบขโมยซีนขโมยไปทั้งซีรีส์เลยบ้างนะครับ EP 567นี่แทบจะเป็น The Book of Mando เลยบ้างยี้แ yeah, แม่งแต่ว่าอ่ะโอเคพอเราได้ดูจนถึง EP ที่6แล้วมันจบ e ีที่6นะน่าดินี่ย เขาคิดถึงคิดถึงคือนาดินกับโกกูเนี่ยเขาเคารบกันเหมือนแทบจะเป็นพ่อลูกกันเลยคือนาดินไปช่วยโกกูมาก็คือโกกูมันก็ยังเด็กสําหรับสปีชีนี้ก็คือยังถือว่าเด็กแล้วก็ตัวโกกูเนี่ยเขาก็นับถือนาดินเหมือนเป็นพ่อคนนึงเลยส่วนนาดินเนี่ยเขาก็รักโกกูเหมือนแบบเป็นลูกคนนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยความสัมพันธ์พ่อลูกคู่เนี่ย เขาเขาเขาผูกพันกันมากเขารักกันมากเพราะฉะนั้นนาดินเขาคิดถึงถูกไหมมันรับปากไว้แล้วยอมให้ลุกสกายวอลเกอร์เอาไปแล้วก็ดีแต่ว่านาดินเขาก็คิดถึงนนอะเนาะแล้วนาดินเนี่ยเขาก็เอาหอ,อกไอหอ,อกที่ทําจากแร่เบสการนะ่ะไอแร่เบสกาของชาวเมนาโเรเลียนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแร่ตัวเนี้มีไว้ทําโล่ป้องกันเท่านั้นเออไม่ได้มีไว้ทําอาวุธเพราะฉะนั้นมันผิดกฎของลัทธินะครับเขาเอาไปหลอมนะแต่ว่าแร่ตัวเนี้ก็เป็นของนาดินนะนาดินก็เอาไปทําชุด ให้โกกูนะเป็นชุดเล็กๆน่ารักเลยมันชุดลูกหมาชุดเล็กๆเย็น่ารักมากอะ่ะแล้วเขากะว่าจะเอาไปให้โกกูเขาเป็นห่วงตามภาษาพ่อนะเป็นห่วงลูกนะครับผมอย่างน้อยอ่ะให้ชุดอันเนี้ยมันไปป้องกันอ่าอย่างน้อยมันป้องกันไลท์เซเบอร์ได้ไงโดนฟันกันจะเอ้ยไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนาดินเนี่ยเขาก็ทําผูกผ้าไอ้เหียแล้วแม่ ตั้งใจทาซิมโบลด้วยคือผูกผ้าเหมือนแบบสมุยญี่ปุ่นเวลาผูกแล้วก็ผูกกับไม้แล้วก็ถือว้อย่างนั้นนะเออแต่อันนี้เป็นเล็กๆไงเพราะมันเล็กๆแล้วผูกโบบฟุบเป็นเหมือนหัวโกกูเลยเฮียผมปิ้มปิมมากอ่ะตอนตอนที่นาดินน่ะนั่งดูชุดโกกูแล้วเหมือนนั่งอยู่ในยานอ่ะแล้วก็นั่งดูชุดโกกูแล้วแบบเป็นไซด์วิวอย่างนี้นะเออแล้วก็ถ่ายปื๊บเห็นกระจกออกไปเป็นอวกาศแล้วนั่งถือหอแล้วแบบ้นาดินแม่งมองแล้วก็เล่นหูอ่ะเรียกคือว่า ความแบบพ่อคิดถึงลูกอะไอ้เหี้ยแม่งแบบดีมากอะแต่พอไปถึงปับ๊บอ่ะด้วยวิธีการของเจไดอะนะแล้วก็อาจารย์ลุกคนเหี้ยเลยลูกอาจารย์ลุกอีเหี้ยคนเหี้ยนะครับผมเขาก็อ่ะโอเคไม่ให้พ่อลูกเจอกันอ่ะณดินก็ยอมรับนู่นนี่นะครับผมแต่ลุกเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าพ่อลูกคู่นี้รักกันมากโกกูอยู่กับ ลุคสกายวอล์กเกอร์ในระยะสั้นๆก็จริงแต่ว่าก็ได้ฝึกฝนนะลุคสกายวอล์กเกอร์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาถ้าให้เปรียบเทียบน,นะก็เหมือนกับโกกูแม่งเหมือนจบพื้นฐานแล้วคราวนี้มันถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วตัวลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยเขาก็หยิบชุดที่ น้าดินออกมาให้เลือกแล้วก็หยิบดาบไ์เซเบอร์ของอาจารย์โยดาขึ้นมาเฮีย yeah. ถ้าเลือกชุดเนี่ยโกกูก็จะได้กลับไปหาพ่อกลับไปอยู่กับน,น้าดินกลับไปผจญภัยแต่ถ้าเลือกไ์เซเบอร์โกกูก็จะได้เป็นเจไดเดินตามรอยของอาจารย์โยดานั่นหมายความว่าโกกูก็น่าจะแบบมีวิชาพื้นฐานแบบพอสมควรแล้วล่ะนะครับคือต่อจากนี้ถ้าโกกูเลือกดาบดาบไ์เซเบอร์เนี่ยก็จะได้ฝึก ไล์เซเบอร์ฝึกเริ่มต้นการเป็นเจไดอย่างแท้จริงแต่โกกูจะไม่ได้เจอพ่อตัวเองอีกเลยตอนนั้นผมนี่คือแบบวัดลูกสกายวอล์กเกอร์ไอ้ลุงลุงเฮียไอ้ลุงไอ้เฮียทำไมเป็นเจไดแล้วไปอยู่กับพ่อไม่ได้เหรอเป็นเจไดไปอยู่กับพ่อไม่ได้เหรออ่ะโอเคเจไดต้องไม่ค่อยเขวต้องนุ่นนั่นนะต้องใช้สมาธิจิตใจต้องแน่วแน่นู่นนั่นอ่ะโอเคอันนั้นเป็นรายละเอียดไปนะครับแต่ว่า ตอนนั้นผมคือหัวเสียมากเลยเขี้ยบมึงไอ้ลูกอีีอียด่าเบาๆแต่ให้เจ็บแรงๆอ่ะแบบไอ้ลูกอีเอียอีคนเขี้ยีเลวอีชั่วแต่โอเคมันก็เป็นวิถีของเจไดเขาอนะ้นนะเหมือนที่แมนดาริเลียนเขาก็จะมีวิถีทางของแมนดาริเลียนเขาแต่ว่านะตอนเนี้ยโกกูจะต้องเลือกแล้วมันก็จบตอนหกเอาไว้ผมอจะพูดแล้วจะออกมาทําคลิปอย่างน้อยๆทำสั้นๆว่าอฮ้ย เรามาพูดถึงกันว่าจะเลือกอะไรตอนนั้นนะถ้า้ผมวิเคราะห์นะผมมองว่าถ้าเขาเลือกดาบไรเซเบอร์โกกูจะได้เป็นเจไดซึ่งเท่แน่ๆเท่มากๆแน่แน่ผมผมผมคิดอย่างนั้นนะว่าเท่แน่แแต่เจไดที่เป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็มีโยดาแล้วไงสุดท้ายเนี่ยโกกู Goku มันก็จะกลายเป็นโยดาสองอ่ะซึ่งจอร์ฟลับโลนต้นสังกรรัดอ่ะเขาโอเคเปล่าอุตสาหปั้นมาแล้วตอนนี้โกกูดังมากนะดังมากเลยอ่ะ คือแม่งจักรวานนี้พร้อมที่จะแบบเปิดทางให้โกกูไปแบบหนังเดี่ยวได้แล้วเลยอะตอนเนี้นะครับผมแต่ว่าโกกูจะเป็นโยดาสองจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยเข้าใจป่ะมันจะคุ้มไหมมันจะโอเคหรือเปล่าเออในตอนนั้นน่ะผมคิดเรื่องนี้มากกับสองถ้าได้ไปอยู่กับด้าดินโกกูจะเป็นอะไรที่เราคิดไม่ออกเลยเว้ยว่าโกกูจะไปจบตรงไหน,นเราจะไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของโกกูต่อจากเนี้ย เป็นอะไรโกกูอาจจะต้องตายโกกูอาจจะต้องเสียชีวิตสุดท้ายโกกูอาจจะแขนขาดแล้วใช้แขนหุ่นยนต์ข้างหนึ่งไม่รู้ละชีวิตของโกกูจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆโกกูได้ประจนภัยกับพ่อโกกูได้ประจนภัยกับคนที่เขารักโกกูได้ทำสิ่งที่อยากทำกับคนที่เขารักอ่ะผมว่าแม่งยังไงซะกับมหานาดินก็ก็โอเคกว่าอีกอย่างคือถ้ากับมหานาดินน่ะ มันก็เซอร์วิสแฟนณนปัจจุบันได้ดีกว่าคือการที่โกกูไปเป็นเจไดเนี่ยมันก็เซอร์วิสแฟนรุ่นเดอะได้อยู่แล้วถูกไหมมันเป็นโยดา2อะ่ะมันเซอร์วิสแฟน Fan ได้อยู่แล้วแต่ผมมองว่าแฟนชายสตาร์วอลเนี่ยเจ็บช้ำมากับเจไดเยอะแล้วอืมแล้วการที่เขาเอาจอร์ฟฟาโรมาเนี่ยเขาคงเปิดโอกาสให้จอร์ฟฟาโรเนี่ยเขาเล่าอะไรก็ได้ เขาคงไฟเขียวแล้วก็โอเพนให้จอ์นฟราฟโรเยอะมากพอสมควรละเออจอ์นฟราฟโรอยากเล่าอะไรเล่าเลยเขาถึงมีผู้กำกับอีกคนมาเล่าโอบีวันไงเออโอบีวันนั่นน่ะน่าจะเป็นเจไดหนักเลยเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะครับผมแต่เหมือนเห็นข่าวแวบๆว่าอาจจะเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นอืมจุดเริ่มต้นของโอบีวันอะแต่ผมไม่พูดมากดีกว่านะครับผมผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าเหมือนจะได้ข่าวว่าประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยรอดูตัวอย่างรอดู ตัวโปรโมทเข้าอีกทีแต่เขามีผู้กำกับที่คุมในทิศทางของฝั่งเจไดไปแล้วอันเนี้ยผมว่าเป็นเซตอัพที่พอมันเป็นแมนโดะเซตอัพของเรื่องมันนะมันคงไม่ไม่พาตัวโกกูให้ไปเป็นเจไดเพราะว่าถ้าโกกูไปเป็นเจไดมันก็จะวกกลับไปแบบเหมือน Star Wars 8 9ภาคที่ผ่านมาอีก ถูกไหมมันก็จะไปลงอีหลอบเดิมอีกเพราะฉะนั้นโอเคสุดท้ายตัวจอห์นราฟโลกับซีรีส์เดอะบุ๊คออบอบเฟตเนี่ยเขาก็ให้โกกูเลือกชุดแล้วกลับมาหาพ่ออะอย่างน้อยๆถูกใจผมถือว่าถูกใจผมนะถูกใจคนที่ชอบเดอะเมนาโรเลียนแน่นอนนะครับรอดูตอนนี้รอดูเดอะเมนาโรเลียนสเลยเนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเป็นการสปอยนิดนนะแบบว่าเดอะเมนาโรเลียนก็จะมีภาคสามไงเออแล้วโกกูโคตรขายเลยถ้าโกกูไม่เลือก นาดินแมนดาร์เน่สามจะไม่มีโกกูหรือจะมีซีนโกกูกับนาดินน้อยมากไอ้เหียอย่างนี้นมันมันมันก็ไม่ขายอย่างน้อยต้นสังกัดแม่งก็น่าจะไม่ยอมมากเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคการที่ให้โกกูเลือกชุดแล้วกลับมาหานาดินเนี่ยมันเป็นทางออกที่ผมว่าแม่งเพอร์เฟกสุดล้วละ่ะสำหรับคนดูและสําหรับต้นสังกัดและสําหรับตัวผู้กำกับเองอะผมว่ามันโอเคที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตของนาดินและโกกูเนี่ยสดใสแน่นอนพูดเลยสดใสจริงๆตัวนาดินเนี่ยเขาเหมือนจะโดนขับออกจากลัทธิแล้ว นะครับผมแต่ตัวนาด,ดินเนี่ยเขาขอขอโอกาสในการแก้ตัวซึ่งตอนนี้นาด,ดินเนี่ยยังไม่ได้แก้ตัวอะไรนะยังถือว่าอยู่ในจุดที่โดนขับออกจากลักที่อยู่เออยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรองไปดูกันนะว่านาด,ดินเนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมหรือถ้านาด,ดินเนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เด็กนาดินจะไปในทิศทางไหนไม่แน่นาด,ดินเนี่ย อาจจะมีอนาคตอะไรบางอย่างกับดาร์คเซเบอร์ก็ได้ตรงนี้ต้องรอติดตามดีๆเพราะว่านะตอนนี้อย่างน้อยโกกูเนี่ยก็ไม่ได้เลือกที่เป็นเจไดและเลือกกับมหาพ่อแต่นะ่าดินมีดาร์คเซเบอร์อยู่ในมือนะแล้วมีทักษะในการต่อสู้ที่ดีด้วย นะครับผมแค่ยังเข้ากับดาบไม่ได้เอาเป็นว่าเราก็ต้องรอดูนะว่านาดินกับดาร์คเซเบอร์และโกกูกับชะตาชีวิตที่ฝาไว้กับพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงภาคสามไม่น่าดูสัดสัดเลยตอนนี้ผมโคตรอยากดูอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือตัวละครแคทเบน Cat ตัวละครแคทเบน Cat เนี่ยเป็นพูดยังไงดีเป็นนักล่าข้าหัว,หวนะครับผมที่ได้ชื่อว่าเก่งมากนะครับในอดีตเนี่ยคือเก่งรองจากจังโกเฟสพ่อของบอบเบเฟสก็แคทเบนนี่แหละ นีครับผมหลังจากที่จังกโกเฟสตายไป,ยไปก็แคทเบนนี่แหละ ไอ้เรี่กลายเป็นนัมเบอร์วันคือหลายๆคนก็ขนานนามว่าแคทเบนนี่เก่งมากเนี่ยครับผมในอดีตเนี่ยแคทเบนก็มีเรื่องราวที่พัวพันกับโบเบอร์เฟอยูหลายช่วงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ได้ไปออกทําภารกิจร่วมกันนะเขาก็ได้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรพูดว่าเป็นเหมือนอาจารย์เออเป็นเหมือนอาจารย์ของโบเบอรเฟตนะครับผมที่ถ่ายทอดวิชาสอนโบเบอเฟตก็คือแคทเบนเนี่ยเขาเ้าไปเหมือนลูกศิษย์นะครับผมได้รับวิชาจาก จางโกเฟสพ่อของโบบาเฟสมามันก็เป็นเหมือนแบบบุญคุณต้องทดแทนอะไรประมาณนั้นั่นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่วันที่โบบาเฟสเป็นลูกศิษย์ของแคทเบนน่ะจนมาถึงทุกวันนี้โบบาเฟสก็เก่งขึ้นมากถ้านับเนื้อเรื่องในการ์ตูน,นอะไรด้วยนะเขาก็มีการเคยโดนปืนกันแล้วนะจริงๆเคยโดนปืนกันแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก็คือเลวพอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแคทเบนน่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง,งสําคัญดูมึงดูออกมาตายดิตายง่อยเกินแนะ่ะ ตอนแรกมันขึงขังนะจริงชอบนะไอ้จังหวะที่มายืนแบบจะโดนปืนแบบผมชอบชิปเป่งน,นะไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบยังไงแต่ผมชอบมากนะครับฟีลลิ่งมันจะเหมือนแบบข่าวบอยยืนประจันหน้ากันนะนายอำเภอกับมือปืนของแก๊งต่างถิ่นนะพวกนี้ละกันมือปืนของแก๊งต่างถิ่นกับนายอำเภอแม่งมายืนประจันหน้ากันแล้วแบบปุ๊บแต่ตอนนั้นว่าประเทเป็นไดเมียวไงเออท่านไดเมียวมายืนปุ๊บแต่แบบจะโดนปืนจะเอาไหมจะเอาไหมทียในอดีตในเสมอกันนะเออในอดีตเคยเสมอกันครั้งนี้ก็ถือแบบจะเาเลยว่ะ ดวนเลยแมให้รู้ไปเลยใครม่งนบวันอะไรเงี้ยมันจะดวนจะดวนปั๊บมึงอ่าไม่ดวนอะไรแบบนี้มันเท่มากเลยแล้วตัวละครแคทเบนเนี่ยเป็นตัวละครนักล่าฆ่าหัวอีกตัวนึงที่แบบไอ้ฮี้มันมันมันโคตรจะเทอะสตาร์วอลเป็นไรวะเหมือนตอนด้านมอก,ก็ทีแหละด้านมอโอ้โหแม่งเท่มากตัวละครเท่ตายง่อยง่อยเนี่ยอ่าแต่ในคอมิกมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันหายไปจากภาพยนตร์เลยไงแคทเบนจะเหมือนกันบ่ะคือตายไม่ตายอะ่ะเรื่องหนึ่งเว้ย แต่การที่มันให้แบบเหมือนเหมือนตายในหนังแล้วหายไปจากภาพยนตร์เลยเนี่ยอียมันก็ไม่โอเคเปล่าตอนดัดมอโอเคตอนดัดมอเนี่ยถ้าใครตามเนี่ยมันก็จะรู้นะว่าจริง,รงๆแล้วไม่ตายนะหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์อะไรด้วยนะโอ้โหมันยังไม่ตายเอางี้ดีกว่าแต่แบบมันก็ไม่ออกมาอีกแล้วอะแล้วแคทเบนอีกแล้วอียเสียดายที่หายตัวละครเท่ๆเอามาตายแบบปัดปุ๊บบิกงแทงจ้วงเี้เหรอ ถ้าจะนับเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ไม่ชอบนะก็การตายของแคดเบนเนี่ยผมไม่ชอ yeah. บไม่ชอบแบบเกียด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 เลยอ่ะและอย่างหนึ่งนะผมแอบเห็นด้วยว่าบอบอเฟสดอ่ะเออขึ้นมาจากการลอดของหนอนนถูกหนอนกินเล้วออดขึ้นมาปั <roam> ๊บถ้าคุณสังเกตดีๆนะตัวบอบอเฟสดเนี่ยเขาได้กินของอร่อยเพื่อประทังชีวิตบนทะเลทรายด้วยเออสิ่งนั้นน่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออรู่างตาต่างงี้ไม่ใช่แน่ มันคือกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกช็ลตชิปและรสไวช็อกชแลตแครนเบอรี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีเน่ได้อีกนะสุดท้ายนะ ซีรีส์ The Book of Boba Fett ถ้ามองภาพรวมเนี่ยเนื้อเรื่องอะ่ะผมก็มองว่ามันไหลไปได้เฉยๆ A ห้าหน่ะนั่นแหละแม่งแบบโคตรพีคเลยผมผมแม่งชอบตอนที่567สุด1 2 3 4ก็คือจืดจืๆไหลๆจืดๆไหลๆเลยมีหลายๆคนแบบผมเห็นวับแวบเลยนะว่าเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอ่าซีนแอคชั่นใน The Book of Boba Fett เลยแบบมันดู ปั้นปั้นมันดูแบบหยอกแยะหลอกหลอกมันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าเฮ้ยสตาร์วอลมันก็แบบนี้อยู่แล้วนี่ใช่ไหม,มเหมือนเราดูแบบการดวนดาบกันเราก็แบบท่าน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 แล้วมันก็หวง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 ไม่ฟันก็้องทีก็หวงหวงท่าน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 แล้วก็ท่าน ท่อนๆแล้วก็ความวงวงวงแล้วก็ตีลังกาลำกันคือสตาร์วอลมันมันไม่ได้ดิบเป็นซิคาริโออยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมก็เลยโอเคผมกลับรู้สึกดีด้วยไอตอนที่เจ็ดที่ม่งยิงกันแล้วเก๊กเก๊กกันอะไรอย่างงี้ผมไม่รู้สิผมมองว่าเหมือนพาเรากับยอ้อนไปเป็นเด็กเดี่ยเหมือนเราเห็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ยุคเก่าๆที่แบบเวลาจะยิงก็แบบย่อต้องแบบเป็นโพสชั่นเหมือนโพสกันเลยนะแบบย่อแล้วก็แบบตู้ตู้ ตูต้ยิงตอนหน้าดินกับตัวบอฟเฟสโคตรเท่เลยแม่งแทบจะแคปเฟรมนั้นอะโพส์นั้นอะไปทำโปสเตอร์ได้เลยด้วยซึ่งผมโอเคผมดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอย่างเดียวเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในระดับเฉยเฉยมันดีตรงที่มันได้ภาษีจากหน้าดินกับโกกูในตอน5 6 7เท่านั้นเองเนะครับผมส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงและไม่ติดเลยเนะครับผมรักตัวละครโกกูได้ซ้าเอ,อิรมรักมากยิ่งโกกูหน้าดินนี่เคมีแบบโอ้โหเจ็บแม่อยากดูคู่เนี้ย เขาผจนภัยไป,ไปอีกนานๆนะ่ะเออผมมีคำสึงนี้เลยบว่าเฟสมีแค่ซีรีส์เดียวนี่คือผมไม่เสียใจเลยนะครับควรมีแค่ซีรีส์เดียวด้วยซ้าไปนะแล้วก็ไปโผล่ของนาดินไปอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนาดินกับโกกูเนี่ยเราอยากเห็นไปอีกนานๆนะอยากเห็นไปอีกนานๆนๆๆๆนานอยากรู้ว่าจอนทราฟโร่เนี่ยเขาจะพาหนาดินกับโกกูไปเจออะไรอีกอะ่ะอยากเห็นนะครับแล้วอยากเห็นโกกูเติบโตไปกับพวกเราเลยอะ่ะ เออผมอยากเห็นอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นเนะเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยแล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันก็คือ here, Star Wars ไอเ t สตาวอลแม่งดีเรื่องนี้แม่งต้องซูฮกนะนะครับซีนแอคชั่นก็ดีซีนทอกก็ดีนะครับ,ด,ด,นะรบดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้โบบาร์เฟรดนะจะอยู่ที่6.5คะแนนครับถ้าไม่มีนาดินมาออกสมมุตินะไม่มีนาดินมาออกไม่มีโกกูมาออกไม่มีภาษีจากเดอะเมนาริเลียนเข้ามาช่วยเนี่ยเดอะบุ๊กของโบบาร์เฟรสำหรับผมอะ มันจะกลายเป็นซีรีส์ที่แบบผมอาจจะให้แบบ4.5หรือ5เลยก็ได้แบบเฉยๆค่อนไปทางหน้าเบื่อด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยออ,อาจจะอย่างนั้นเลยก็ได้แต่โอ้โหมี5 6 7มาผมว้าวผม อิ่มเอมมากอิ่เอมากสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนี่ผู้สนับสนุใจดีนะครับกรีเน่กรีเน่ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุกกี้นะกรีเน่เขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากนะครับผมซึ่งหาซื้อได้แล้วง่ายๆที่เซเว่นเลเวนใกล้บ้านคุณเดินไปเซเว่นใกล้บ้านนะครับมองหาได้เลยกรีเน่ขอขอบคุณกรีเน่ไว้หนที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ ผมสุดท้ายนี้นะใครต้องการจะสนับสนุนช่องนอนหนังนะครับกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของนอนหนังนะครับผมและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับผมก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกได้และ iOS เลื่อนลงไปที่ description ครับ ผมมีลิงก์เอาไว้ในดีริปชันเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกทกท่านเลยนะครับผมและภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจักตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ